โดยเจ้าหน้าที่อุทยานหาดนพร,รัตนารามหมู่เกาะพีพีค่ะเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบซากพยยุที่ลอยมาเกยตื้นที่บริเวณอ่าวต้นไทรด้านทิศตะวันตกของไร่เลท้องที่หมู่งตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะพบว่าเป็นซากพยยนสภาพ นอนสภาพภายนอกเนี่ยเป็นพยูนที่สมบูรณ์นะคะน้ำหนัก240กิโลกรัมมีร่องรอยบาดแผลบนลำตัวแล้วก็มีรอยช้ำที่ใบพา,ายด้านซ้ายเขี้ยวมีครบทั้งสองคู่ค่ะทางอุทยานก็เลยจัดส่งซากพยูนดังกล่าวไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ ทั้งนี้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง Facebook ของดรทอนธรรมรงนาวาสวัสด์ก็ระบุนะคะว่าซากพยูนตัวล่าสุดที่พบเนี่ยเป็นตัวที่18ของปีนี้โดยปกติพยูนจะตายประมาณ10ตัวต่อปีเท่านั้นเองแต่ว่าปีนี้เนี่ยระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง9เดือนเท่านั้นมีพยูนตายไปเกือบ10%แล้วนะคะจากพยูนทั้งหมด200ตัวก็ถือเป็นตัวเลขที่ผิดปกติสาหรับสถานการณ์ทะเลไทยค่ะ